สวัสดีครับผมต้องกับชัยดำนะครับอยู่กับเสียนุกนะครับแสงของพระมานก่อวันนี้มาทำการส่งมอบเหรียญที่เป็นพิเศษซึ่งเหรียญเนี่ยมีที่มานะครับพี่น้องไปพอได้เลยว่าผมไปเอาเหรียญนี้รับมือจากมือไขนี่นะครับเนาะดูสีส้มสีเสื้องูเลยนะครับเนาะก่อในฐานะที่ผมนะครับเราอาจารย์ก็จะยกผมมาเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งผมก็เวลามีงานเกี่ยวกับต่างวัดล่องคุณผมก็จะเป็นคนแชร์เป็นคนเผยแพร่แล้วก็ผมก็จะเป็นคนประสานงานเพื่อกับพี่น้องเฮาตี้เดินทางไปบ่ถึงนะครับเหมือนกับเสียนุเนี่ยเปิ้นแค่ได้เหรียญของต่างวัดล่องคุณซึ่งเหรียญเงินลายเซ็นก็ได้ไปแล้วรอบเนี่ยเปิ้นขอเหรียญพิเศษคือเหรียญนี้เปิ้นฮ้อว่าเหรียญทองแดงลมดำ333เหรียญ333เหรียญเปิ้นค่าได้ขนาดนะครับผมก็ limited ครับเก็บเอาไว้ดีๆ ผมก็พยายามนะครับเนาะเอามาเฮื้ออ้ายเปิ้นจนครอบครองแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยลงพลังมาแล้วด้วยมีคลิปนะมีพลังหันมาเนาะเก็บไว้ดีๆแน่นอนครับเก็บไว้ดีๆครับนะครับเนาะผมก็อย่างนี้ครับผมเอามาจากปุ้นเลยตามในคลิปไปนั่งพอเอาว่าเหรียญนี้เดินทางมาจากที่ไหนเหรียญนี้เดินทางมาจากมือไขเสริมพลังใหญ่ๆวันนี้สองมองมากับเสียดูครับเก็บไว้แน่หนึ่งครับผมครับขอบคุณมากครับตอนนี้ชุดอันนี้คือชุดทองเหลืองทองเหลืองนั่นทองเหลืองได้จากไหนมาเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ชุดนี้มีอยู่ที่หน้าเอฟซีต้องการจะได้มาเอาแค่นี้พอ แค่นี้พอตามสั่งอย่างเดียวฉะนั้นชุดนี้เหมือนเดิมอาจารย์เฉลิมชัยเพิ่มพลังเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือสุดยอดนี่คือสุดยอดของเฮาละที่ผมเข้าร่วมมาจริงฮะแต่ย้อนไปอย่างมันโมกนี่นะครับที่สุดแล้วที่ท่านได้ไปโอเคครับเกี่ยวกับของกราสวัสดีครับอาจารย์ของกระผมอันนี้คือชุดสุดท้ายแล้วมามีแล้วที่จะมาตันชุดสุดท้ายเพิ่นจะหมดแล้วเกือบนี่อันนี้สุดท้ายเลยอันนี้มีแล้วมามีแล้วหมดแล้วเปิ้นหันเลยยังโตเติ้ลเปิ้นเก็บหมดแล้วหมดแล้วผมบอกเลยนะครับพี่น้องใครที่ได้ชุดนี้ไปคือจบดีแล้วสุดท้ายของชุดนี้ชุดที่1มามีแล้วหมดแล้วขอทำการเพิ่มพลังจากอาจารย์เฉลิมชัยเอ้ามาเฮงๆไว้รวยนี่เดินทางปลอดภัยได้เลยเนอะพี่น้องเอ๋ยนี่นะครับของดีเก็บไว้ดีๆครับเสาะไหนมาได้แล้วกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับ4สิงหาคม2566แสงทองผ้าม่านเชียงใหม่กับของบางอย่างที่ผมจะต้องเอามามอบเพื่อกับเจ้าของด้วยตัวเองเดินทางมาอีกหนึ่งครั้งนะครับกับเซียนุแสงทองผ้าม่านกับของสำคัญซึ่งอยู่ในกระเป๋าผมละมาเจ้าของเหรียญมาแล้วนะครับขอต้อนรับเจ้าของเหรียญหน่อยโหไปไหนมาครับเอาเกือบต้องไปซ่อมถึงขนาดโน้ตเสียงทองพระม่านต้องเอาเกือบไปซ่อมเลยเหรอเกือบพระตัดลูกเอาหม่อมใจกันเกือบฟุตบอลก็ฟุตบอลโอเคครับมาสิ่งที่ท่านต้องการอยู่ในนี้แล้วนี่ไงจะเย็นๆจะเย็นๆตั้งไว้โอ้โน้ตแสงทองพระม่านเปิดกระเป๋าครับเปิดกระเป๋าสองอันเลยกันจะเอา2ก็ได้ ไอ้ขาวเกลียวไปก็ต้องมีอันเตอร์โอ้มาซ่อเขียมอ่ะแกะดูครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่มีทําเปิ้นสร้างมาแค่333นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเฮาบ่ตามชุดแรกไปเนาะไอ้กูเนาะแต่ผมก็ยังไปตามเอาเหรียญนี้มาเฮือท่านได้อยู่กล่องครับก็เปิดนะครับดันออกมาครับน่าดันออกมาครับอันนี้คือใบเซอร์ของอาจารย์ปะเนอะจะมีลายเซ็นของอาจารย์ประทับตาอยู่เปิดครับในใบเซอร์จะประทับหรือว่าหมายเลขของท่านเบอร์อย่างหมายเลขอันนี้จะตรงกับข้างกล่องนี่ๆๆ127/333นี่ครับมันจะกู้กันเลยโอเคก่อนอ่ะมันตกอันนี้ประหอมว่าเหรียญทองแดงลมดำเหรียญนี้นะครับกลับด้านสิโอ้โหนี่อันนี้ประหอมว่าลิมิเต็ด66ครับก็คือใน1เหรียญอาจารย์ไปอีจานไว้ฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้พี่ได้เหรียญนี้ไปแล้วนะครับเน้อนี่จ้ะโอเคครับพี่แน่นอนสวยงามเลยเนาะเก็บไว้เถอะมันซ่อนไหนบัดได้แล้วครับผมครับผมต้อมกระชายดำนะครับรับหน้าที่ในการค้นหาเหรียญในสิ่งที่ท่านอยากได้งามก็คือเนื้อเนี่ยไอ้หนูขอเข้ากล่องเนี้ยพี่พอเน้อคือเนื้อเปิ้นน่ะพิมพ์เปิ้นคล้ายๆกับเจ้าว่าพิมพ์ไปจะโน้มไปจะคมกว่า
ตัวหนังสือปีชาติเดือนฮันกอกเนื้อเปิ้นก็คนได้ยังนะครับมันอิ่มมันหนามันอิ่มมันหนากว่ากันแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คืออาจารย์ปฏิปปกรรมเมืองปองวจารจารคือใจเล็กแหลมๆครับทำการลงด้วยลายเซ็นของตัวเก่าด้วยลายมือของอาจารย์เองอยู่ตั้งหลังของกรรมของสมาร์ตเอากรรมขึ้นมานี่นะครับนี่แหละครับนุแสงทองผ้าม่านปักเกียบไว้ปีงามตัวอู้เตี๋ยวปลาตัวเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่อาจารย์เปิ้ลเฮือกการยอมรับนะครับนำพาไปค้นหาสิ่งที่มันมาจากก้นหม้อสามารถไล่ได้ว่าเหรียญเนี่ยมันมาจากไหนอย่างน้อยพี่ก็สบายใจมั้งครับผมมีคลิปเหรียญผมทุกอันมีคลิปหมดนะครับมีคลิปมีที่มาทุกอย่างลงพลังทุกอันเก็บไว้ได้พี่เนอร์แล้วนี่นะครับสวยงามงามกว่าครับเก็บไว้ดีพี่เก็บไปเลยครับสวยงามครับ